ไปดูที่สถานีตำรวจนครบาลคันนายาวนะคะในเวลานี้เนี่ยยังไม่มีวี่แววของคุณเสกโลโซที่เดินทางไปที่นั่นเพื่อจะรับทราบข้อกล่าวหาคดียาเสพติดค่ะแต่ว่าทนายความเนี่ยยืนยันว่าเดี๋ยวบ่ายนี้จะมาแน่ๆนะคะนอกจากนี้ก็มีชาวบ้านบางส่วนที่บอกว่าเดินทางมาให้กำลังใจในตำรวจที่โดนย้ายค่ะทางว่าที่ร้อยตรีมงคลวิจิตรธนโสพลทนายความของเสกโลโซระบุทางโทรศัพท์กับทีมข่าวยืนยันว่าจะเดินทางมาพร้อมกับนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซในช่วงบ่ายของวันนี้ส่วนเรื่องของการประกันตัวคาดว่าไม่ต้องดำเนินการเนื่องจากเป็นข้อหาที่แจ้งเพิ่มซึ่งต่อเนื่องมาจากข้อหาขัดขวางการจับกุมและครอบครองอาวุธปืนที่ตำรวจสน.คันนายาวได้มีการแจ้งข้อหาและส่งตัวฝากขังและมีการประกันตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนตัวนักร้องหนุ่มมีความกังวลใจบ้างแต่เตรียมพร้อมเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะปฏิเสธข้อหาเสพยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่แจ้งในวันนี้พร้อมกับเตรียมหลักฐานเรื่องการรักษาโรคไบโพล่าเข้าชี้แจงต่อทางพนักงานสอบสวนเพื่อใช้ประกอบในสำนวนไปแล้วขณะเดียวกันก็มีตัวแทนเครือข่ายภาคีภาคประชาชนจาก4เขตในพื้นที่สายไหมบางเขนคันนายาวคลองสามวาเดินทางมาให้กำลังใจกับตำรวจโดยเฉพาะพันตำรวจเอกสิงห์สิงห์เดชผู้กำกับการสน.คันนายาวค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาบอกว่าเห็นการทำงานของตำรวจโดยเฉพาะผู้กำกับว่ามีการตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่ด้วยดีจึงเดินทางมาเพื่อมอบดอกไม้ให้กำลังใจส่วนจะมีการลงรายชื่อเพื่อให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาในคำสั่งย้ายผู้กำกับการสน.คันนายาวหรือไม่ในวันนี้ก็ยังไม่มีการดำเนินการนะคะแต่ก็มีรายงานว่ามีการเริ่มดำเนินการเตรียมลงรายชื่อไว้บางส่วนแล้วส่วนความคืบหน้าคดียิงวิศวกรและก็เป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างเสียชีวิตพบศพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับล่าสุดชุดคลี่คลายคดีลงพื้นที่แบ่งการทำงานครับเพื่อหาเบาะแสฆาตกรรมครั้งนี้แบ่งการทำงานออกเป็น4ชุดด้วยกันนะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาชุดสืบสวนตำรวจภูธรบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปติดตามหารถแท็กซี่สีฟ้าที่พบในกล้องวงจรปิดวิ่งผ่านจุดในคืนวันเกิดเหตุบริเวณถนนอยุธยาบางปะอินสายในใกล้กับตลาดก้งโค้งนำผลมาตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วไม่พบพิรุธหรือว่าสิ่งต้องสงสัยก็ทำเป็นบันทึกไว้เป็นหลักฐานครับขณะที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็แบ่งการทำงานออกเป็นอีก2ชุดชุดแรกเนี่ยขยายพื้นที่ตรวจกล้องวงจรปิดในทุกเส้นทางเข้าออกไปยังจุดเกิดเหตุบริเวณถนนอยุธยาบางปะอินสายในส่วนชุดที่2เข้าไปหาหลักฐานในพื้นที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพราะเชื่อว่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะครับที่ผู้ตายนั้นหายตัวไปก่อนจะถูกลักพาตัวและสุดท้ายก็กลายเป็นศพมีรายงานว่ามีการติดต่อเพื่อนสนิทของผู้ตายในจังหวัดพิษณุโลกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับชุดคลี่คลายคดีอีกด้วยทั้งเรื่องอุปนิสัยการทำงานการใช้ชีวิตหรือสิ่งของอะไรบ้างที่หายไปจากตัวผู้ตายเพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปสู่การหาหลักฐานและชนวนเหตุของฆาตกรรมต่อไปครับดูเรื่องของการแก้ปัญหาอุบัติเหตุค่ะวันนี้มีข้อเสนอมาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.สรุปผลการวิจัยในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกของไทยนะคะแล้วก็มีข้อเสนอถึงรัฐมนตรีคมนาคมรวมถึงรัฐบาลว่าให้ใช้มาตรา44จัดตั้งองค์กรหลักเพื่อจัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลหัวหน้าโครงการวิจัยพร้อมด้วยข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกพบว่ายังติดขัดหลายด้านทั้งงบประมาณการบริหารงานข้อกฎหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยังไม่เป็นเอกภาพจึงไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุเห็นตรงกันให้เสนอเป็นวาระแห่งชาติพร้อมกับจัดตั้งหน่วยงานหลักมาบริหารจัดการใช้มาตรา44ออกเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งในรูปแบบขององค์การมหาชนจัดทำบริการสาธารณะให้มีคณะกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งและสรรหาตามโครงสร้างของพ.ร.บ.องค์การมหาชนพร้อมกับประเมินผลการปฏิบัติงานยุบควบรวมหน่วยงานต่างๆที่ทำงานด้านอุบัติเหตุให้มาอยู่รวมกันภายในหน่วยงานใหม่มีอำนาจควบคุมสั่งการได้คล้ายๆกับการจัดตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มข้นควรจัดตั้งศาลจราจรควบคุมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งทีมวิจัยก็จะนำข้อสรุปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผลักดันไปยังรัฐบาลแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติต่อไปค่ะเจาะกีฬาเที่ยงวันวันนี้พลาดไม่ได้นะครับแจกเสื้อสโมสร OS Ruven ที่กวินย้ายไปอยู่พร้อมลายเซ็นด้วยครับติดตามจากคุณณัฐวัฒน์อิงคาวิธานครับ
สวัสดีครับก่อนจะไปติดตามบรรยากาศการเดินทางของกวินธรรมศักดิ์จานันท์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับไปเริ่มกันที่กีฬาใหญ่ของออสเตรเลียกันก่อนครับการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นนั้นจะเปิดฉากวันจันทร์ที่15มกราคมถึงเวลานี้ก็มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันแล้วครับการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นนั้นมีพิธีจับสลากเมื่อคืนที่ผ่านมาครับตามเวลาประเทศไทยโรเจอร์เฟเดเลอร์มือ2ของโลกและมือ2ของรายการได้รับการยกให้เป็นเต็งแชมป์ของชายเดี่ยวได้รับเกียรติมาให้ร่วมในพิธีจับสลากเช่นเดียวกับมาเรียชาลาโปวานักเทนนิสสาวสวยชาวรัสเซียแกรนด์สแลมออสซี่โอเพ่นนั้นจะเปิดฉากวันที่15มกราคมและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับลักษิกาคำขำก็แข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่2แล้วสำหรับนักเทนนิสไทยปรากฏว่าลักษิกานั้นเอาชนะนักเทนนิสจากสโลวีเนียผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่3หรือว่ารอบสุดท้ายได้สำเร็จครับถ้าหากลักษิกาเอาชนะได้อีกในรอบคัดเลือกรอบ3ก็จะผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอทันทีไปดูการประกบคู่ในรอบเมนดรอครับก็มีการประกบคู่ออกมาแล้วปรากฏว่าราฟาเอลนาดาลมือ1ของโลกจะพบกับวิกเตอร์เอสตายาบูโกสของโดมินิกันเฟเดอร์เรอร์นั้นจะพบกับอัลยาสเบดีนของสโลวีเนียครับถ้าหากผ่านไปได้ก็จะมีโอกาสพบกับโนวัคโยโควิชในรอบรองชนะเลิศซึ่งโนวัคโยโควิชนั้นรอบแรกพบกับโดนัลด์ยังส่วนหญิงเดี่ยวนั้นซิโมนาฮาเลปมือ1ของโลกชาวโรมาเนียครับก็จะลงสนามในรอบแรกก็มีการประกบคู่แล้วพบกับเดสตานีอายาวาแล้วก็ทางด้านของชลาโปวานั้นจะเจอกับทัตยานามาเรียนักเทนนิสเยอรมันไปดูความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันไทยครับเมื่อวานนี้ก็แข่งขันกันต่อเนื่องสำหรับแบดมินตันพรินเซสสิริวัณวรีไทยแลนด์มาสเตอร์คู่เอกของชายเดี่ยวเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่ากันตพลหวังเจริญนั้นเอาชนะมือ1ของรายการอย่างธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขไปได้เกมแรกเนี่ยกันตพลชนะ21-19เกม2ขณะที่ธนงศักดิ์ตามหลังอยู่4-11คะแนนปรากฏว่าเกิดอาการบาดเจ็บหัวเข่าซ้ายทำให้ธนงศักดิ์ต้องขอถอนตัวไปครับโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันพรินเซสสิริวัณวรีไทยแลนด์มาสเตอร์วันนี้แข่งกันต่อเนื่องเลยครับในรอบ8คนสุดท้ายคู่แรกกันตพลหวังเจริญนั้นจะพบกับอีชานมุสโตฟาของอินโดนีเซียแข่งเป็นคู่แรกเริ่มเวลา15:00 น.ส่วนหญิงเดี่ยวกับมือ1ของรายการชาวไทยนิชชาออนจินพลก็จะพบกับนักแบดมินตันอินโดนีเซียก็ไปเชียร์กันได้ที่อาคารนิมิบุตรภายในสนามกีฬาแห่งชาติขณะที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยครับเมื่อวานนี้ก็แถลงเปิดโครงการ Dream to Tokyo 2020ทุ่มงบ3ล้านครับเก็บตัวนักกีฬาเพื่อแข่งขันเอเชียนพาราเกมที่อินโดนีเซียในช่วงปลายปีนี้ครับรวมไปถึงกีฬาพาราลิมปิกเกมส์กีฬาคนพิการของโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวปี2020ด้วยโดยการแข่งขันเอเชียนพาราเกมที่อินโดนีเซียนั้นสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยก็ตั้งเป้าจะทำผลงานให้ดีกว่า4ปีก่อนครับซึ่งได้21เหรียญทองปีนี้จะทำให้ดีกว่าเดิมครับมาที่เรื่องของกวินธรรมศักดิ์จานันท์ครับก่อนจะไปดูความเคลื่อนไหวการเดินทางเมื่อคืนที่ผ่านมาแฟนคลับไปกันเยอะเลยครับวันนี้แจกเสื้อสโมสร OH Leuven สโมสรที่กวินนั้นจะย้ายไปอยู่ในลีกรองของเบลเยียมครับพร้อมกับลายเซ็นของกวินบินได้ด้วยคำถามถามว่าตอนนี้สโมสร OH Leuven ทีมในลีก2ของเบลเยียมนั้นอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับในลีก2ของเบลเยียมก็ไปติดตามคำถามได้อีกครั้งนึงใน Facebook CH3 Thailand Sport ครับใน FacebookCS3 Thailand Sport ตอนนี้ทีมงานก็โพสต์คำถามแล้วก็ร่วมสนุกกันได้ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับกวินออกเดินทางจากสุวรรณภูมิไปแล้วบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวมีคุณพ่อประมวลแล้วก็คุณแม่สุนทรีกวินนั้นก็ได้รับกำลังใจจากแฟนคลับก่อนออกเดินทางครับเสร็จสัญญา5ปีกับสโมสร OH Leuven และก็จะมีโอกาสเปิดตัวที่นั่นในวันที่14มกราคมซึ่ง OH Leuven นั้นจะแข่งขันนัดต่อไปมีเสียงความรู้สึกของผู้รักษาประตูมือ1ทีมชาติไทยครับคือก่อนหนึ่งเลยก็คงต้องโดนคนดูถูกแน่นอนอยู่แล้วครับผมซึ่งก็ต้องไปปรับตัวให้เร็วที่สุดครับผมแล้วก็ไปทำความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีมไปพิสูจน์แล้วเขาเห็นว่าเราทำได้ว่าตั้งแต่พอรู้ข่าวเนี่ยก็เริ่มที่จะดูว่าทีมเขาเล่นยังไงครับผมแบบเล่นเป็นยังไงมีใครบ้างแล้วก็ใครเล่นตำแหน่งเราบ้างครับผมก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าการไปครั้งนี้ก็อยากจะลงเล่นให้เร็วที่สุดผมแต่ว่าคือก็ไม่ได้อยากว่ากดดันตัวเองอะไรขนาดนั้นครับผมซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแล้วก็ต้องให้เวลาในการฝึกซ้อมครับผมทีมเก่าของกวินก็คือ SCG เมืองทองยูไนเต็ดวันนี้จะแข่งขันฟุตบอลลีโอพรีซีซั่นรอบรองชนะเลิศเป็นคู่ที่2ครับเจอกับขอนแก่น FC ที่สนามสุพัชราสายเวลา20:00 น.ส่วนคู่แรกเชียงรายยูไนเต็ดจะพบกับนครราชสีมาเวลา18:00 น.
ที่สนามสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ครับพูดถึงฟุตบอลไทยลีกครับหลังจากที่เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาประกาศว่าไทยลีกฤดูกาลนี้จะมีทีมตกชั้น5ทีมแต่ว่าล่าสุดครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นประธานสโมสรสุโขทัย FC นั้นไม่เห็นด้วยครับก็เลยทำหนังสือมีรายชื่อ13สโมสรขอให้พิจารณาการตกชั้นใหม่อยากจะให้ตกชั้น3ทีมเหมือนเดิมครับในฤดูกาลนี้แล้วฤดูกาลถัดไป2019นั้นขอให้มีทั้งหมด18ทีมเหมือนเดิมเดี๋ยวต้องรอสรุปกันอีกครั้งนึงแต่ที่แน่ๆครับโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนัดแรกของฤดูกาลนี้วันที่9กุมภาพันธ์ออกมาแล้วครับน้องใหม่ Air Force พบกับสุโขทัย Bangkok United เปิดฉากเจอกับ SCG เมืองทองเลยครับแชมป์เก่าบุรีรัมย์เตะกับราชบุรีขณะที่ประจวบน้องใหม่อีก1ทีมจะเปิดบ้านเจอกับ Police Terror FC แล้วก็แชมป์ FA ครับอย่างเชียงรายจะเตะกับชลบุรีนี่คือนัดแรกของไทยลีกฤดูกาลนี้วันที่9กุมภาพันธ์ครับปิดท้ายวันนี้ครับไปดูเรื่องราวของนักฟุตบอลที่ยิงประตูด้วยอายุมากที่สุดถึง50ปีเมื่อวานนี้คาซูโยชิมิโอระครับก็ต่อสัญญาอีก1ปีกับสโมสรโยโกมา FC แล้ววันที่26กุมภาพันธ์นี้เขาจะมีอายุถึง51ปีเลยทีเดียวครับติดตามเรื่องราวของกิงคาซูครับ12มีนาคมปี2017คาซูโยชิมิอุระกองหน้าชื่อดังชาวญี่ปุ่นเป็นนักฟุตบอลที่อายุมากที่สุดในโลกที่ยิงประตูในฟุตบอลอาชีพด้วยวัย50ปี26กุมภาพันธ์ปีนี้เจ้าของฉายาคิงคาซูจะเข้าสู่อายุ51ปีเขาคือซุปเปอร์สตาร์คนแรกของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นปี1986คือปีที่คิงคาซูเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกจากนักเรียนในวัย15ปีสู่สโมสรแรกในบราซิลกับซานโตสนับถึงตอนนี้เขาก็ค้าแข่งมาแล้วกว่า32ปีถ้าเป็นอายุคนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นักแต่ถ้านับเป็นเหตุการณ์เด่นๆนี่นับว่านานมากและปีเดียวกันกับที่อาร์เจนตินาได้แชมป์โลกครั้งสุดท้ายเห็นไหมครับว่านานมากชีวิตมีล้มลุกคุกคลานแต่ในที่สุดเขาก็ไปยิงประตูให้ซานโตสได้สมใจโดยรอคอยยาวนานกว่า4ปีก่อนที่จะกลับมาประเดิมลีกอาชีพเจลีกับเวอร์ดี้คาวาซากิคาซูไม่ได้เป็นแค่คิงแต่เป็นถึงพระเจ้าเพราะ192นัดยิงไป100ประตูคว้าแชมป์ได้อีก4สมัยและได้ย้ายไปยิงในเซเรียอาอิตาลีกับเจนัวแม้จะไม่เคยเล่นฟุตบอลโลกแต่ก็เคยเล่นฟุตซอลโลกที่ไทยในปี2012มาแล้วจนในที่สุดเวลาผ่านไปไฟไม่หมดตามผ่านมาแล้ว14สโมสรนี่คือฤดูกาลที่33ในปี2018หลังต่อสัญญากับโยโกฮาม่า FC ต้นสังกัดใน J2 ไปอีก1ปีสุดท้ายนี้การมีอยู่ในเวทีอาชีพของคาซูโยชิมิอุระไม่เพียงแต่จะบอกเราว่าคนเราสามารถดูเท่และเก่งในวัย50ปีได้แต่ยังหมายถึงการจุดพลุความเฉิดฉายของนักเตะญี่ปุ่นในเวทีระดับโลกทุกวันนี้เช่นเดียวกับวันนี้ที่ประเทศไทยของเราดาวดังลูกหนังมากมายคือตัวจุดประกายดาวดังดวงใหม่ของไทยอีกหลายๆดวงเช่นกันครับนี่คือทั้งหมดของเจาะกีฬาเที่ยงวันครับผมณัฐวัฒน์อินทวิทยาลาไปก่อนสวัสดีครับครับคุณณัฐวัฒน์ครับเมื่อสักครู่เราถามคุณผู้ชมไปนะครับผ่านทางเพจของครอบครัวข่าว3ว่าไปใช้บริการสนามบินแล้วเป็นอย่างไรปรากฏว่าโอ้โหตอนนี้คอมเมนต์หลั่งไหลเข้ามานะฮะนี่สุวรรณภูมิชานมไข่มุกแหมมีระบุชื่อร้านด้วยขนาดปกติ165บาทแล้วก็มีบางคนบอกข้าวมันไก่250ก๋วยเตี๋ยว160ค่ะดอนเมืองน้ำเปล่า40เย็นตาโฟ195เมื่อสักครู่บอกข้าวเหนียวมะม่วงจานละ300บาทแพงไม่แพงลองคิดกันเอาเองนะฮะทบทวนกันเอาเองฮะปิดท้ายนี้เรามีภาพสวยๆงามๆนะครับของสถานที่ท่องเที่ยวอุณหภูมิลดต่ำลงหลายที่เลยนะครับเขาสอยดาวดอยอินทนนท์และภูกระดึงจังหวัดเลยขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตนะครับทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันเหตุการณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ